สวัสดีครับผมกนนท์นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอหนึ่งในเกมซึ่งรู้สึกจะตามยุคสมัยซีรีส์ซอมบี้นะครับมีคนดาวน์โหลดถึง5ล้านดาวน์โหลดที่ผมว่าไม่น่าเป็นยอดที่คนไทยดาวน์โหลดน่าจะเป็นพวกต่างชาตินะครับเพราะว่าจากที่ได้เข้าไปเล่นแล้วนะครับก็โอเคนะด้านภาพสวยก็เป็นแนวสไตล์มีทัพฮีโร่นะครับซึ่งผมเรียกว่าแนวฮีโร่ผ่านด่านเพียงแต่ว่าการจัดทัพของเขาก็เป็นตัวละครในซีรีส์นะครับซีรีส์ซอมบี้นะฮะหวังว่าเคยผ่านตากันแล้วก็ลักษณะการผ่านด่านก็เหมือนกันนะครับใช้แต้มในการลงด่านนะครับลงด่านแล้วก็เปลี่ยนจากมอนสเตอร์ก็เป็นมอนสเตอร์ระดับซอมบี้นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่สิเป็นมอนสเตอร์มนุษย์ลักษณะเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตในโลกที่มีแต่ซอมบี้เนี่ยก็จะมีมนุษย์หลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแต่ละกลุ่มมาเจอกันฆ่ากันซึ่งมนุษย์กลุ่มอื่นเนี่ยก็เป็นคอมนะครับส่วนผู้ที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นระบบ PVP ก็จะมีให้เราเข้าไปสู้กันเหมือนปกตินะฮะเหมือนเกมแนวผ่านด่านที่ผมได้รีวิวมาหลายเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะเกมนี้ก็พื้นที่เท่าไหร่หนอไม่เยอะมั้งหรือว่าเยอะว่ะเดี๋ยวขอดูพื้นที่ก่อนนะครับโดยในข้อมูลนี้เขาก็จะบอกพื้นที่อยู่ในการโหลดก็ประมาณ72นะครับ72 MB นะอัปเดตนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูตัวเกมเนี่ยขอมาให้ดูด้านของแหล่งข้อมูลก่อนนะครับพอดีผมก็อ่านไม่ออกนะครับแม้ว่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นระบบผ่านด่านที่ผมเคยเล่นรีวิวมาเยอะนะครับแต่ว่าผมก็อ่านไม่ออกโดยสิ้นเชิงนะครับก็ไม่ได้คุณอะไรเนี่ยผมจำชื่อคุณไม่ได้แล้วWalking Dead Road to Survival นะฮะก็เป็นเกมจากซีรีส์ Walking Dead นั่นเองก็จากช่องของพี่คนนี้เขานะครับที่เขาได้รีวิวไว้เมื่อวันที่15ปุ้นนะครับแล้วก็พี่เขารีวิวค่อนข้างจะชัดเจนและกระชับนะครับผมก็ได้มาหาข้อมูลนะหลายๆเกมในช่องของพี่เขานะครับที่ผมได้ติดตามไปด้วยก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะแต่ว่าคงไม่ต้องลงก็ได้นะเพราะคิดว่าคนติดตามพี่เขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับด้านการหาข้อมูลผมก็หาไปทั่วนะครับหมายถึงว่าบางทีผมก็หาในบทความที่คนเขาลงเอาไว้บางทีผมก็มาหาในคลิปที่คนอื่นเขาลงเอาไว้นะครับว่าเราจะมาทำคลิปของเราเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเราอ่านไม่ออกเราก็ต้องหาข้อมูลจากภายนอกนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็2อย่างก็มี1หาข้อมูลจากภายนอก2เข้าไปมั่วเล่นเอานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการจำเอานะครับขอบคุณนะครับที่ได้รีวิวคลิปหลายๆคลิปไว้นะครับเมื่อตอนก่อนนี้ผมได้รีวิวซอมบี้ซาเดสไลเนียผมจำไม่ได้อ่านไม่ออกเป็นเกมแนวซอมบี้ผ่านด่านสร้างฐานแล้วก็อยู่ในโลกของซอมบี้ตัวนี้ก็มาพ่วงมาด้วยกันนะครับก็เห็นว่ามันก็เป็นซอมบี้เหมือนกันนะลองรีวิวไปด้วยกันเลยนะใกล้ๆกันนะครับอย่างที่บอกนะเขาเอาตัวละครในซีรีส์มาผสมในเรื่องก็จะมีการพูดคุยด้วยนะเวลาผ่านด่านเนี่ยให้เราเลือกซ้ายเลือกขวาเนี่ยผมเขาบอกว่าผมอ่านไม่ออกเลยนะเป็นภาษาอังกฤษผมก็เลือกมั่วไปเรื่อยนะครับมีการดาวน์โหลดอีกเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปก่อนนะครับเพื่อจะให้เขาดาวน์โหลดจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปเอาละครับหลังจากที่ได้ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้มันดาวน์โหลดอีกนะครับในการอัปเดตบ่อยนะช่วงนี้แล้วก็เข้ามาลักษณะของเกมนี้ก็จะเป็นแนวผ่านด่านผสมการสร้างฐานนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยในการผ่านด่านก็เป็นปกตินะครับต้องใช้แต้มในการลงนะครับเมื่อกี้ก็ลงไปแล้วนะยังไม่เต็มนะครับแล้วก็สร้างนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฐานลิ้นพันกันอันนี้น่าจะเป็นฐานหลักนะครับฐานหลักพอดีว่ากัดลิ้นเลยพูดจะเบลอหน่อยนะครับฐานหลักนี่ถ้าเราอัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพื้นที่ในการที่จะปลูกสร้างสิ่งต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมถ้าเราอัพอีกเนี่ยก็จะเปิดนี่นะครับเปิด
กว้างอยู่นะกว้างอยู่แล้วก็จะมีทรัพยากร2แบบนะคืออาหารนะครับอาหารกับไม้นะครับไม้โดยอาหารนี่ใช้เยอะเหมือนกันนะครับใช้ในหลายจังหวะทีเดียวเราจะอัพเราก็อัพนะเดี๋ยวดูนี่นะครับใช้ไม้ก็อัพนะอัพก็มีเวลากำหนดนะครับโดยแถบทางซ้ายมือบนนี่จะเป็นเลเวลแล้วก็ขีดประสบการณ์นะครับสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ถังสีแดงนั่นเป็นแต้มในการที่ใช้ลงในการสู้ด่านต่างๆนะครับแล้วก็สีเขียวก็คือแต้มในการที่จะลง PVP นะครับมาดูที่สมุดนะครับสมุดนี่เป็นการบอกว่ามีเควสอะไรที่ให้ทำในตอนนี้บ้างนะครับถ้าให้โกนี่คือไปนะถ้าเป็น CL นี่คือเควสที่เสร็จแล้วสามารถรับได้ถ้าเป็น VE นี่คือเควสใหม่นะยังไม่ทำนะอันนี้เสร็จแล้วรับได้รับนะครับได้ของมาเปิดด้วยเดี๋ยวไปเปิดดูเดี๋ยวเปิดก่อนเลยนะฮะใจร้อนอันนี้เป็นช้อยในการเปิดตัวนะครับมีเสียตังค์นะครับเสียตังค์ซื้อเปิดเป็นอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นสุ่มอันนี้นะเดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้เมื่อกี้ได้จากเวทก็เสียจะเป็น1ดาวนะครับถ้าได้เกินมา1ดาวนี่ถือว่าเป็นกำไรนะฮะนะครับเบสไม่ได้คิดมากแม่หนึ่งดาวหมดเลยเหรออับอายเขาหน้านะโชว์กากจริงๆหนึ่งดาวร้วนนะหนึ่งดาวร้วนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเอาไปอัปเกรดนะอัปเกรดเป็นตัวให้ประสบการณ์ตัวอื่นนะส่วนใหญ่นะของผมนะโดยไล่มาอีกหน้าหนึ่งนี่ก็เป็น PVP นะฮะถ้ากดเข้าไปก็จะเป็น PVPอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ด่านนอกนะครับซึ่งเป็นด่านพิเศษใช้แต้มในการลงเยอะนะครับเช่นนี้นะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ไอเทมอะไรด้วยนะมีโอกาสที่จะได้1คือตัวนี้นะครับ3ดาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้อัพนะอัพประสบการณ์นะครับ EXP นะครับให้ตัวละครเรานะครับผมมาลุยมาถึงด่าน4แล้วใช้ถึง7นะ7ในการลงเดี๋ยวผมจะไม่ลงนะเป็นการสู้กับคนผมผ่านก่อนเดี๋ยวผมไม่มีแต้มเหลือไปสู้ข้างนอกให้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีกำหนดนะเปิดอยู่อันนี้ปิดอยู่นะครับ PVP ใช้ลงอันนี้สู้ให้ดูได้นะครับสู้กับคนนะ PVP สู้รอบเดียวนะครับถ้าสู้ชนะเราก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพยากรด้วยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยการสู้เนี่ยเราโชคดีถ้าเราเป็นผู้ลงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโจมตีก่อนก็เลือกที่แพ้ทางนะครับก็จะมีแพ้ทางด้วยนะแล้วก็เลือกดูPP ก็มานี่นะมีสกิลด้วยนะถ้าพลังสีเหลืองใต้หลอดเลือดเต็มนะก็จะใช้สกิลนะแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันสกิลบัฟสกิลฮิวสกิลโจมตีแรงนะฮะสกิลฮิวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮิวน้อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเมื่อจบก็จะได้แต้มในการเลือกเพิ่มแรงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ได้ไม้อาหารแล้วก็ไอเทมนิดหน่อยนะครับแรงนะผมก็ชนะ8แพ้4นะครับถ้าแพ้ก็จะเสียแต้มแรงนะครับอันนี้ผมไม่ไปสู้ให้ดูอันนี้เป็นนอกโลกนะครับนอกโลกไม่ใช่นอกโลกสินอกเมืองแหมมากดไปนอกเมืองนี่ผมผ่านมาประมาณ3ด่านนะเริ่มแรกอยู่ที่ด่านนี้นะครับแล้วก็จะเดินมาตามทางนะ2 3 4 5อันนี้อยู่ที่ด่าน5แล้วนะครับด่าน5ผมจะสู้ให้ดูนะครับ
การสู้เมื่อกี้ก็สู้คนคราวนี้เดี๋ยวอาจจะสู้กับซอมบี้ก็จะมีการคุยนะครับแล้วก็จะมีใครเนี่ยอีกตัวนึงเหรออันนี้เป็นเพื่อนนะครับน่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าผู้เล่นอื่นนะครับโอ้โหสี่ดาวสกิล300โอ้โหมาสิมาใช้แต้มในการลง3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไอคุณจะเอาเพิ่มเลือดไปหรือเอาอะไรลงไปด้วยกันมันมีคำอธิบายนะอันนี้ชุบชีวิตนะครับเลือดเพิ่ม50อันนี้ผมไม่รู้อะไรอันนี้เพิ่มเลือด101จะเปลี่ยนอาวุธในนี้ก็ได้นะครับแต่เราได้จัดมาแล้วเราไม่เปลี่ยนนะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องการแพ้ธาตุนะครับแพ้ธาตุไม่ใช่แพ้ธาตุแพ้ทางกันแพ้ทางกันนะครับอันนี้คล้ายๆกับว่าแนะนำนะฮิตช็อตอะไรพวกนี้มีบวกเลือดด้วยแนะนำสภาวะต่างๆนะสภาวะต่างๆที่เราจะโดนนะครับหรือว่าที่เราโจมตีเขานะครับลักษณะเช่นนั้นอันนี้เป็นลักษณะของซอมบี้นะฮะซอมบี้นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมจะกดออโต้นะครับคือถ้าเขาไม่เข้ามาถึงตัวเนี่ยเขาจะไม่โจมตีนะเขาก็จะค่อยๆขยับเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเขาเข้าถึงตัวชิดเมื่อไหร่เนี่ยตายทันทีนะครับตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดตายทันที1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจว่าตายก็ออโต้ได้นะเพราะว่าสู้ที่ง่ายที่สุดนี่คือซอมบี้ในง่ายสุดแล้วสู้ที่ยากหน่อยก็เป็นพวกสู้กับคนนะครับซอมบี้เนี่ยมันจะค่อยๆขยับนะถ้าไม่คิดอะไรมากก็ออโต้การออโต้นี่เขาก็จะใช้สกิลเองนะแล้วก็เลือกออโต้บางทีก็ยิงแบบโง่ๆนะครับตัวใกล้ๆไม่ยิงไปยิงไกลๆนะผมก็ไม่เข้าใจมันอันนี้นะยังไม่ถึงตัวนะครับถ้าถึงตัวเมื่อไหร่ตายเลยเคยปล่อยให้ถึงตัวนะไม่ตีมันปล่อยมันไปยิงตัวไกลมาเดินเข้ามาถึงตัวกัดทีเดียวตายเลยสกิลเพิ่มป้องกันนะบัฟโดยการสู้ด่านปกติเนี่ยก็จะมีแรงนะหลายรอบนะครับ5รอบนะครับตอนนี้แต่ตอนเริ่มแรกรู้สึกด่านแรก3รอบด่าน2ด่าน3รู้สึกจะ4รอบนะมาด่านนี้ด่าน5รอบเนี่ยแล้วก็ใช้แต้มในการลง3แล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล5เนี่ยผมสามารถสะสมได้สูงสุดคือ17แต้มนะครับซึ่งสำหรับผมคิดว่าแต้มเนี่ยให้มันน้อยมากเลยน้อยไปนะครับแล้วก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะข้อเสียหนึ่งคือผมคิดว่าแต้มเนี่ยน้อยไปข้อเสียเลยข้อดีของสำหรับผมคิดว่าภาพสวยในเรื่องสวยการต่อสู้มีเอกลักษณ์นะครับมีการใช้สกิลมีการใส่อัพอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าได้บวกนะในด้านของฉากต่อสู้นะครับแต่ได้ลบนะในด้านของค่าในการใช้แต้มแต่ถ้าเพื่อนชอบก็เอานะครับชอบก็เอาเพราะว่าคนก็เล่น5ล้านเนี่ย5ล้านดาวน์โหลดเนี่ยแสดงว่าคนเล่นเยอะนะครับแต่คิดว่าเป็นคนต่างชาติซะมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องเติมตังต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างจะชิวๆนะชิวๆไอเราเนี่ยไม่ชิวสิหรือคนมีตังก็ชิวๆนะครับชอบก็จัดไปนะครับสำหรับผมก็คงรีวิวจบเดี๋ยวผมก็คงลบทิ้งนะครับด่าน5นะครับการจะกดออโต้ได้รู้สึกจะมาด่าน2ก็ออโต้ได้แล้วนะครับถ้าเรามั่นใจว่าชนะก็ออโต้นะแล้วก็จะยิงเองออโต้เองก็ดูสนุกดีเลือดสาดนะเลือดสาดกระจายหัวแบะโอ้โหโอเคนะสำหรับคนชอบรีวิวเฉยๆกันโอเคเลือดเต็มจอเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าโดนกัดแล้วปืนบ้าอะไรยิงไม่ตายเฮ็ดช็อตอ่ะเฮ็ดช็อตนี่เหมือนคิดิคอนนะเฮ็ดช็อตก็คงสู้ให้ดูแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่ามันสู้5รอบเนี่ยก็ถือว่าการโชว์ต่อสู้นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายในเรื่องเพิ่มให้นิดหน่อยนะนิดหน่อยมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวจะไปอธิบายเรื่องการอัพสกิลตัวละครนะครับอ
ไว้ก่อนได้ไม้อ๋อไม้เต็มจะให้สร้างโรงเก็บไม้เพิ่มเหรอจัดไปสร้างอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับโรงเก็บไม้โรงเก็บไม้อาหารใช้เยอะนะครับใช้เยอะใช้ได้หลายแบบเลยอาหารเนี่ยอันนี้ผมกำลังอาคารใช่ไหมอาคารที่ผมใช้ในการที่จะเขาเรียกว่าเทรนเนอร์นะเทรนเนอร์เวลาเราสู้กับมอนเมื่อกี้จะเห็นว่าเราจะได้นี่นะครับได้คนมาด้วยในฟาร์มไม่ใช่สิได้เข้ามาในฐานเราเมื่อเราต่อสู้เนี่ยแล้วคนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถเข้ามานี่นะครับเทรนได้โดยกดเทรนนะสร้างออกมานะอันนี้ผมกำลังเทรนอยู่นะ5ตัวเพิ่งเสร็จไปตัวนึงนะครับก็ปล่อยไปโดยส่วนมากก็จะส่งออกมา2ดาวนะครับ2ดาวส่วนใหญ่ผมก็จะจับไปเพิ่มประสบการณ์นะครับด้านอาคารนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับอาคารเนี่ยก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ไปแล้วตอนต้นนะครับว่าต้องอัพอาคารหลักนะครับนี่อาคารหลักแล้วก็จะเปิดแผนที่ในการอัพเพิ่มนะครับอัพเพิ่มคราวนี้ที่ผมบอกว่ามันใช้อาหารเยอะเพราะว่า1คือใช้ในการเทรนคนออกมานะครับ2นี่นะครับสั่งนี้นะกดเข้าไปที่นี่คนนะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดนะใช้เยอะมากเลยอ่ะ3ดาวเนี่ยต้องเวล30นะครับถึงจะเลื่อนขั้นได้นะครับจะมีเลื่อนขั้นด้วยนะครับเราจะนี่นะครับlevel use นะครับก็จะต้องเลือก1ดาวไปก่อนอันนี้เป็นญี่ปุ่นเหรอหน้าตาน่ารักเชียวเอเชียแน่ๆเลยถ้าเอาเอเชียไปกินเสียบตูดเลย1ดาวเนี่ยกินอย่างเดียวเลยผมนะนะไม่โชว์สิจะเห็นว่านี่นะครับจะใช้อาหารเยอะมากเลยนะในการกินยิ่งเวลสูงกินน้อยก็ต้องใช้นะครับ2ดาว2ดาวไม่ใช้ก็กินหมดนะผมอะนี่นะหน้าซ้ำๆนะได้มานะครับเดี๋ยวกินให้หมดเลยนะกินไปเพื่อเพิ่มนะครับเลเวลอัพนี่จะดูนะนี่นะเพิ่มเท่าไหร่นะก็จะบอกอยู เอาละเพิ่มมา5เวลก็ยังดีนะแต่เสียอาหารไปตั้ง18,000อ่ะยูให้ดูนะครับผมจะทำให้ดูแค่นั้นเองเดี๋ยวจบนี้ผมก็ลบทิ้งนะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับประมาณนี้นะถ้าเราอยากจะ use นี่นะเราจะต้องเวลถึงกำหนดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเขาจะบอกอยู่นะอ่ะค้างสักนิดหน่อยขออภัยด้วยอันนี้นะเป็นอาการของเครื่องผมนะเวลาเกมนี้นะเฉพาะเกมนี้จะมีจังหวะค้างนะครับนิดหน่อยก็ต้องรอสักหน่อยนะสักหน่อยตอนที่ผมไม่อัดแอปเนี่ยมันก็ค้างอย่างนี้นะครับอันนี้เข้ามาแล้วหน้านี้เนี่ยจะอัปเกรดนะอัปเกรดเพิ่มขั้นนะครับเพิ่มชื่อนะให้เป็นสีอื่นนะสีขาวสีเขียวสีฟ้าผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมยังไม่มีปัญญาจะอัปเลยนะครับโดยใช้ข้าวเรียกว่าอาหารเนี่ยข้าวอาหารเยอะมากนะ50,000เนี่ยแล้วก็ต้องอัปเลเวลให้ถึง30นะครับแล้วก็ต้องมีของพวกนี้ก็ได้จากการลงด่านนั่นเองนะครับก็เข้าใจไม่ยากนะสำหรับเพื่อนที่ติดตามผมเนี่ยก็ขอให้สนุกนะครับเพราะว่าผมก็รีวิวเกมพวกแนวผ่านด่านเนี่ยหลายเกมมากเลยผมตั้งชื่อมันว่าฮีโร่ผ่านด่านในเพลย์ลิสต์นะครับมันก็จะเป็นแนวเนี้ยนะเอาตัวมาอัพเลเวลเอาตัวมาอัพอาวุธนะฮะแต่เกมนี้ไม่มีอัพอาวุธนะครับมีอัพเลเวลแล้วก็ยูสข้ามขั้นนะครับก็ตัวละครก็มีเท่านี้นะครับผ่านนะครับที่เหลือก็ใส่ของนะครับนี่นะกดอาวุธนี่นะครับมันก็จะเลือกได้ตามสายด้วยนะครับสายฟ้านะครับมันจะมีไอเทมมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ในตัวนะครับนี่นะครับว่าเราจะอัพอะไรแล้วแต่ละอาวุธก็จะมีออปชันนะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าถ้าคุณอ่านออกก็โอเคนะผมอ่านไม่ออกนะผมอ่านได้คร่าวๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยรู้ป้องกันเพิ่ม 10% ป้องกันเพิ่ม 10% อะไรอย่างเงี้ยนะแอทแทคเพิ่ม 10% นี่รู้เพราะเป็นศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับไอ้ที่เหลือไม่รู้นะครับขออภัยด้วย
ความจำในการที่จะไปเรียนเพิ่มอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็ขอบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าเดินไปชงกาแฟนะครับต้มน้ำเสร็จแล้ววางแก้วกาแฟนะเดินไปเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเสร็จกลับเข้าห้องเลยนะไม่ได้ชงกาแฟเพราะว่าชงกาแฟข้างล่างนะครับห้องของพี่ความจำขนาดนั้นนะลืมบ้าเจ้า38เราความจำขนาดนี้แล้วเหรอนี่ถ้า40สงสัยอัลไซเมอร์แน่ๆเลยอะโอเคครับมาต่อแล้วกันนะครับมีอะไรไหมที่จะแนะนำอีกแล้วหมดแล้วนะครับฉากต่อสู้ก็ผ่านไปแล้วนะการโชว์เรื่องการเก็บผลผลิตก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วก็โกดังไม้โกดังอาหารนี่แยกกันนะถ้ามันเต็มเราต้องอัปเกรดโกดังนะครับแต่มันไม่เต็มก็ปล่อยไปก่อนถ้ามีจำนวนคนเยอะนะครับคนเยอะนี่นะครับเราก็เอามาเทนนะครับเอามาเทนออกมาเป็นตัวคนนะครับเพื่อเลือกถ้ามันมีเหลือเยอะเราก็อัพเลยนะนี่นะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมืองมันก็จะกว้างขึ้นนะครับคุณก็จะมีพื้นที่ในการปลูกอาหารพื้นที่ในการตัดต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้มันถ้าคุณใช้ของหมดแล้วก็ปล่อยนะให้เขาเด้งขึ้นมานะ1นาทีต่อ1แต้มนะครับหรือไม่ก็ต้องเติมตังค์เพื่อซื้อนะครับเท่าไหร่เนี่ย100ทอง100ทองได้เต็มเลยหรือเปล่าหรือว่าได้แค่1แม่เดาว่าเต็มนะถ้ามันได้แค่1นี่กี้แตกทีเดียวขอจบนะครับการรีวิวเกมนี้ก็เป็น1ในเกมผ่านด่านนะครับผมเรียกว่าฮีโร่ผ่านด่านนะไม่เชิงว่าจะเป็นกึ่ง RPG นะผมว่านะถ้าเป็น RPG ก็เป็นน้อยมากเลยอ่ะเป็นแค่ใส่อาวุธเป็นแค่สกิลนะครับที่เหลือก็ปกตินะครับผ่านด่านใช้แต้มนะครับสู้กับผู้อื่นก็ใช้แต้มนะครับนอกเหนือจากแต้มก็ต้องรอมันเด้งคืนมานะครับเพียงแต่ว่ามีลักษณะของการใช้ทรัพยากรมาผสมด้วยนะคืออาหารแล้วก็ไม้2อย่างเท่านั้นเองนะที่แตกต่างจากเกมแนวผ่านด่านทั่วไปนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ติดตามนะครับผมก็เป็นนักแคสเกมมือใหม่นะโคตระใหม่สุดๆนะครับแล้วก็พยายามจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับในที่นี้ด้วยขอให้มีความสุขจากการเล่นเกมและรู้จักการแบ่งเวลาให้ถูกให้ควรนะครับ